อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10มีดครัวจากโทริโกกันนะฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีนะฮะว่านอกจากวัตถุดิบในเรื่องนี้แล้วอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือมีดครัวของพ่อครัวแม่ครัวเชฟต่างๆเหล่านี้นะฮะมันมีอยู่แบบหลายแบบมากๆแต่น่าเสียดายที่อาจารย์มิสุโทชิชิคุมาคุบุคุโรเนี่ยแกแบบทำไว้เด่นๆเพียงไม่กี่เล่มคือแกไม่ค่อยที่แบบว่าจะลงละเอียดเรื่องมีดสักเท่าไหร่นะฮะมีแค่แบบเล่มของคนที่แบบเจ๋งจริงมันก็จะมีรายละเอียดอยู่บ้างแต่แบบสำหรับตัวละครรองๆเชฟระดับรองๆเนี่ยคืออย่างมากเราก็แค่แบบว่าได้เห็นรูปร่างหน้าตาเฉยแต่เราไม่ได้รู้ถึงความสามารถแล้วก็วิธีใช้อะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมสามารถไปรวบรวมมาได้ประมาณ10เล่มเด่นๆพอดีเรามาฟังกันเลยดีกว่าว่ามีเล่มไหนกันบ้างเริ่มจากเล่มแรกนั่นก็คือมีดของเคียวเดโลอุสเจ้าของก็คือโคมัตสึผู้สร้างก็คือเมลรุ่นที่2มีดเคี้ยวของเดโลอุสเนี่ยเดิมทีมันเป็นมีดธรรมดาที่โคมัตสึพยายามเก็บเงินซื้อสมัยที่แบบกำลังจะมาเป็นเชฟนะฮะใครๆก็คือสามารถเก็บเงินซื้อได้แต่ด้วยความรักและก็ความเอาใจใส่ในตัวมีดจึงทำให้มีดนี้มันมีประกายเพราะว่ามันแฝงไปด้วยจิตวิญญาณของโคมัตสึถึงขนาดที่แบบว่าโคโคเนี่ยเห็นแค่แวบเดียวก็รู้เลยว่าโคมัตสึเนี่ยรักมีดเล่มนี้แค่ไหนรวมถึงสตาร์จุนยังชมเลยว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดที่ดีและยังคิดที่จะแย่งไปดื้อๆด้วยแต่วันดีคืนดีนะฮะตอนที่โทริโกเนี่ยกลับมาจากโลกกรูเม่ครั้งแรกโดนรับน้องสยับเลยเพราะว่าดันแบบร้อนวิชาไงนึกว่าตัวเองไหวและเลยแอบเข้าไปคนเดียวแล้วก็โดนยำสะเละหากจิโร่ไม่เข้าไปช่วยเนี่ยก็คือตายคาโลกกรูเม่และคนที่โทรเรียกจิโร่ไปช่วยก็คือโคมัตสึเองนี่แหละฮะโคมัตสึก็เลยแบบดีใจมากที่โทริโกไม่ตายก็เลยจัดอาหารต้อนรับชุดใหญ่ให้กินนะฮะฉลองที่แบบรอดตายมาได้แต่รู้สึกเหมือนว่าจะดีใจออกนอกหน้าเกินไปหน่อยแบบโล่งอกไงฮะที่แบบโทริโกไม่เป็นไรลืมแบบตั้งสมาธิเวลาทำอาหารก็เลยเอามีดของตัวเองเนี่ยสับใส่ไอ้ลูกโอ๊กเจ้าพ่อนะฮะซึ่งมันแข็งมากมีดก็เลยหักสร้างความเสียใจให้กับโคมัตสึเลยแต่โชคดีที่ตอนนั้นโทริโกเนี่ยก็รับงานจากอิจิริวให้ไปหาประกายดาวของเมลพอดีก็เลยได้ทำการรู้จักกับเมลรุ่นที่2นะฮะโทริโกก็เลยแบบยื่นข้อเสนอไปว่าหากเขาเนี่ยสามารถหาประกายดาวของเมลมาให้เมลได้เธอจะต้องแซงคิวให้โคมัตสึเนี่ยได้ทำมีดเล่มใหม่ก่อนซึ่งถ้าหากไม่แซงคิวเนี่ยตามคิวเนี่ยโคมัตสึต้องรอนานถึง3ปีกว่าจะได้มีดเล่มใหม่เมลก็ตกลงแล้วก็โทริโกก็รักษาสัญญาไปหาประกายดาวของเมลมาให้แต่เจ้าหลอดเนี่ยทำแบบเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะรับทำยิ่งกว่าแค่ซ่อมหรือว่าทำเล่มใหม่ธรรมดาธรรมดาให้ถึงขนาดลงทุนใช้เขี้ยวของเดโลอุสเนี่ยที่เมลรุ่นที่1เนี่ยไปเจอจากซากฟอสซิลของเดโลอุสตัวหนึ่งเนี่ยมาหลอมกับเล่มเดิมก็คือเอามาผสมกันนะฮะก็เลยกลายเป็นมีดเขี้ยวของเดโลอุสซึ่งมันมีความคมเป็นอย่างมากแค่แกว่งเบาๆเนี่ยก็สามารถที่จะผ่าภูเขาเป็น2ซีกได้คือแบบถ้าหากไม่ได้ใช้ทำอาหารนะฮะมีดเล่มนี้จะเป็นหนึ่งในมีดที่ร้ายกาจมากถ้าหากใช้ในการต่อสู้นอกจากนี้มีดเขี้ยวของเดโลอุสมีความสามารถในการฟื้นฟูมันจึงสามารถที่จะใช้วิชามีดคืนชีพหรือว่าพวกวิชามืดได้นะฮะสามารถที่จะรักษาบาดแผลของคนที่ถูกแทงได้หรือแม้แต่กระทั่งเพิ่มจำนวนวัตถุดิบที่ถูกฟันเพราะว่ามันคือการกระตุ้นเซลล์ของวัตถุดิบที่โดนฟันนั่นแหละฮะแต่ถึงอย่างไรนะฮะไอวิชานี้มันเป็นวิชาต้องห้ามเดี๋ยวค่อยไปฟังกันในอีกอันดับหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงมีดคืนชีพอยู่พอดีนั่นแหละมาฮะต่อมาก็จะเป็นมีดเล่มที่สองมีดของอิจิริวเจ้าของก็คืออิจิริวผู้สร้างเมลรุ่นที่1เป็นมีดที่อิจิริวนะฮะขอให้เมลรุ่นที่1เนี่ยทำมันขึ้นมาเพื่อใช้ในการปรุงแอร์
มันใช้เวลาทำนานกว่า6ปีแล้วก็เปลืองประกายดาวของเมลเป็นอย่างมากด้วยขนาดที่ไม่รู้ว่าควรจะเรียกว่ามีดดีไหมจริงๆน่าจะเรียกว่าบัสเตอร์ซอสไปเลยมากกว่านะเพราะว่ามันใหญ่กว่าขนาดตัวของอีจิริวหลายเท่าตัวมีดนะฮะเต็มไปด้วยลวดลายที่แบบสลักสวยงามมากแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีแถมมีออร่าสีทองเนี่ยเปล่งออกมาโอ้โหเรียกได้ว่ามันก็คุ้มเวลาทำ6ปีกว่าๆอยู่นะฮะเมลรุ่นแรกยังบอกเลยนะฮะว่านี่อาจจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาในชีวิตแล้วก็ได้ไม่ถึงผลงานชิ้นโบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงขนาดแบบแขวนมีดเลิกเป็นนักรับมีดอาชีพแล้วก็ให้ลูกสาวทำที่เหลือต่อไปเลยนะฮะเพราะว่างานนี้งานเดียวโดยเฉพาะแถมไม่รู้ว่าได้ค่าจ้างหรือเปล่าซึ่งไอ้มีดเล่มนี้เนี่ยประเด็นก็คือหลักๆมันมีไว้แค่ปรุงแอร์เท่านั้นนะฮะด้วยการฟันอากาศรอบๆเพื่อให้มันสุกไวขึ้นเรียกได้ว่าลงทุนทำมาตั้งนานเพื่องานเดียวแต่ถ้าหากไม่นับการปรุงอาหารนะฮะมีดยักษ์เล่มนี้เนี่ยนับว่าคมมากๆคือแบบแค่ถือไว้เฉยๆเนี่ยออร่าของมันเนี่ยก็จะหั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปใกล้แล้วนะฮะเราไม่จำเป็นต้องขยับแขนเลยหรือต่อให้แบบเราเนี่ยทิ้งลงพื้นเบาๆนะฮะถ้าหากว่าเราเอาด้านที่เป็นคมเนี่ยลงมันก็จะทะลุพื้นลงไปลึกมากเลยจนขนาดบรอนซ์เนี่ยยังแบบว่ากว่าจะแบบเอามือเนี่ยขุดลงไปในดินเจอเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะฮะเพราะมันดำลงไปเยอะลึกมากน่าเสียดายที่มีดเล่มนี้ออกน้อยมากน้อยจนแบบว่าที่ทำไป6ปีเนี่ยเพื่อแค่นี้ถ้าเป็นผมนะฮะผมว่าเอามีดเล่มนี้ไปเป็นสายต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หรูมากเลยนะฮะเพราะว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในมีดที่โหดที่สุดในเรื่องเลยผมมั่นใจว่าจะเป็นมีดที่แบบติดท็อป3หรือไม่ก็ท็อป5ของเรื่องแน่เรื่องความสามารถในการต่อสู้เพราะว่ามันเปลืองประกายดาวของเมลเยอะแล้วก็ใช้เวลาทํา6ปีมันจะเอามาทําแค่นี้จริงๆนะคนไม่คุ้มแล้วใช้แบบใช้แล้วทิ้งเลยอ่ะอะไรวะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยมันเกินไปเปล่าต่อมาก็จะเป็นมีดเล่มที่3นะฮะมีดอาคีเบอร์เนอร์ไนฟ์เจ้าของคือสตาร์จูนนะฮะผู้สร้างก็คือเขาเองอ่ะแหละสตาร์จูนเหมือนเดิมมีดทำครัวเฉพาะตัวของสตาร์จูนนะฮะมีไว้ทั้งต่อสู้แล้วก็ทำอาหารในเล่มเดียวกันมีดอาคีนี่แหละมีความยาวพอๆกับดาบปกติเล่มนึงซึ่งถ้าหากจะพูดในแง่การทำอาหารนะฮะมีดอาคีเล่มนี้สตาร์จูนเขาโม้ออกมาเองเลยว่ามันมีไว้ทั้งตัดหั่นแล้วก็ปิ้งย่างพร้อมๆกันก็คือแบบจะตัดและหั่นธรรมดามันไม่ได้มันต้องปิ้งย่างพร้อมๆกันเลยในด้านความสามารถในการต่อสู้นะฮะมันสามารถที่จะปล่อยเพลิงร้อนออกมาใส่ศัตรูได้ด้วยการแค่แกว่งเบาๆเท่านั้นก็สามารถสร้างคลื่นดาบที่สามารถผ่าทุกอย่างเป็น2ซีกแล้วก็ขอบก็จะเป็นรอยร้อนไว้ฮะแบบล้อมเหลวอ่ะความร้อนของการโจมตีเนี่ยเรียกว่ามันทั้งคมแล้วก็ร้อนจนตัดขาโทริโกได้นะฮะหากไม่ระวังให้ดีว่ากันว่าไอ้ตัวมีดเนี้ยมันเป็นเพียงแค่ตัวนำความร้อนนะฮะแต่มันไม่ใช่ตัวสร้างเพราะว่าไอ้สิ่งที่สร้างความร้อนได้ขนาดนั้นน่ะมาจากตัวของสตาร์จูนเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคนอื่นเอาไปใช้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้อย่างที่สตาร์จูนไว้ใช้นะฮะมีดเล่มที่4ซินเดอเรลล่าเจ้าของฟลอเซ่แต่ว่าปัจจุบันเป็นของโจอานะฮะผู้สร้างไม่ทราบซินเดอเรลล่าคือหนึ่งในมีดในตำนานที่ทรงพลังมากและก็ยังสามารถใช้วิชามีดคืนชีพได้เพราะว่าเป็นมีดที่มีความสามารถในการรักษาและก็เสริมพลังแก่ผู้ที่ถูกคมของมันนะฮะยกตัวอย่างเช่นตอนที่โจอาเนี่ยใช้มันในการคืนชีพเลดไนโตแล้วก็สามารถที่จะบัฟพลังขึ้นด้วยคือไม่ใช่แค่รักษานะฮะมีบัฟพลังให้เก่งกว่าเดิมหลายเท่าด้วยจากคำให้การของซีบ้าก็คือซีบ้าอุตส่าห์กระทืบมันจนตายไปละเจอไอ้โจอาฟันใส่แม่งฝืนเลยแถมเก่งกว่าเดิมหลายเท่าและนอกจากไอ้ความสามารถนี้นะฮะมันก็มีพลังทำลายที่รุนแรงมากแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมีดนี้ไม่ใช่พลังทำลายหรือว่าความสามารถของมีดคืนชีพแต่มันคือการเปลี่ยนรสชาติของเป้าหมายด้วยฝีมือของโจอานะฮะหากโจอาเนี่ยใช้มีดซินเดอเรลล่าเนี่ยฟันไปยังใบหน้าของใครแล้วก็ทิ้งแผลไว้นะฮะมันจะสามารถเปลี่ยนรสชาติของผู้ที่โดนฟันแล้วก็แพร่แบคทีเรียเข้าไปในแผลได้แล้วก็เข้าควบคุมจิตใจให้เป้าหมายกลายเป็นเบย์ได้คือกลายเป็นลูกน้องนะฮะวิธีแก้มีวิธีเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือฝากผลกระทบอันรุนแรงแก่ครูเมเซลของเป้าหมายเช่นแบบถ้าหากไม่ใช้พลังโจมตีที่เหนือกว่าการเปลี่ยนรสชาติของโจอาก็ต้องให้เกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงนะฮะช็อกเหนือกว่าพลังแบคทีเรียของโจอาที่อยู่ในเซลล์ครูเมคือทำยังไงก็ได้ให้เซลล์ของเขาเนี่ยช็อกอย่างรุนแรงแต่ไม่ขอแนะนำวิธีแรกก็คือการโจมตีที่รุนแรงเนี่ยมันได้ผลแต่ว่าก็อาจจะทำให้เป้าหมายตายซะก่อนก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นใช้แรงช็อกจะดีที่สุดแต่ต้องรุนแรงกว่าโจอาเท่านั้นนะฮะหรือเอาง่ายๆถ้าหากว่ากากกว่าโจอาไม่มีสิทธิ์ที่จะคืนสติให้กับเป้าหมายได้
แล้วก็ด้วยท่านี้นี่แหละฮะทำให้คนของ IGO แล้วก็เชฟรวมถึงสมาคมนักล่าอาหารหลายคนแปรพักไปอยู่กับโจอาแทนเรียกได้ว่าตัวเดียวเนี่ยแปรพักคนไปเยอะเลยมีดเล่มที่5มีดทาคิซึบะทาคิซึบะเนี่ยคือมีดเฉพาะตัวของเซซึโนะว่ากันว่ามันเป็นมีดที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีเล่มเดียวในโลกเท่านั้นนะฮะก็คือน่าจะทำเลียนแบบไม่ได้เลยมันมีลักษณะซิกแซกคล้ายกับไฟฟ้าแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ตามใจต้องการด้วยในเรื่องนะเราจะได้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยเปลี่ยนฟอร์มให้คล้ายกับมีดเคี้ยวของเดโลอุสของโคมัตสึนะฮะลองสังเกตนะฮะว่ามันคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วว่ากันว่ามันอาจจะมีฟอร์มหลายมากกว่านั้นซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าเราได้เห็นแค่ฟอร์มเดียวบางทีมันอาจจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อิสระตามที่เซซึโนะต้องการเลยก็ได้ตามความถนัดและก็สถานการณ์นะฮะด้านความแข็งแกร่งของมีดนั้นคู่ขี้กับซินเดอเรลล่าของฟลอเซ่นะฮะสามารถรับการโจมตีของโจอาแบบเต็มพิกัดเต็มแรงได้โดยที่มีดไม่บิดไม่หักอะไรเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้มีดนั้นจะทนรับการโจมตีขนาดนั้นไหวนะฮะเซซึโนะก็ได้รับแผลแต่มีดไม่เป็นไร มีดแกร่งกว่าคนใช้ไงเออต่อมาก็จะเป็นมีดเล่มที่6นะฮะมีดบันโนยาคุโตะเจ้าของคือยูดาผู้สร้างก็คือเมลรุ่นแรกนะฮะบันโนยาคุโตะหรือว่าดาบโอสถครอบจักรวาลเรียกได้ว่ามันคือดาบแทนมีดน่าจะดีกว่าเออมันไม่น่าจะเรียกว่ามีดได้นะฮะขนาดเนี่ยคือมันขนาดของบันโนยาคุโตะเนี่ยมันพอๆกับตัวของยูดาเลยแล้วก็ตกแต่งอย่างปราณีตสวยงามแทบจะธีมเดียวกันกับมีดของอีจิริวเลยนะฮะก็แหมคนสร้างคนเดียวกันสงสัยเมลรุ่นแรกเนี่ยจะชอบธีมแบบมีดจีนดาบจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออก็อย่างว่าแหละมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถฟาดฟันแล้วก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ละเอียดถึง1มมได้อย่างง่ายดายเออมันแบบเข้ากับเจ้าของนะฮะแม้ว่าบันโนยาคุโตะเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการฟื้นฟูนะฮะมันไม่น่าจะใช่ไอ้พวกมีดคืนชีพแต่มันก็มีความสามารถรักษาในระดับนึงนะมันถึงจะแบบสมกับเป็นดาบโอสถครอบจักรวาลอยู่ยูดาเคยใช้มันในการบรรเทาอาการบาดเจ็บของตนเองนะฮะในตอนที่ต่อสู้ที่สเตเดียมแม้มันอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าวิชามีดคืนชีพเล่มอื่นๆนะเพราะว่ามันไม่น่าจะใช้มีดคืนชีพโดยตรงอาจจะเป็นแค่มีดที่มีความสามารถในการรักษาระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่มันก็พอแก้ขัดกันได้อยู่และมันก็ไม่ได้แบบฟื้นฟูพละกำลังผู้ใช้ด้วยคือถึงจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็ยังเหนื่อยหอบแฮกๆอยู่ดีอาจจะไม่ใช่ดาบที่ดีที่สุดหรือว่ามีดทำครัวที่ดีที่สุดในเรื่องนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในมีดดาบที่ทำออกมาสวยแล้วก็เท่มากๆเล่มหนึ่งเลยทีเดียวมีดเล่มที่7มีดเซนโตคุหรือว่ามีดพันวิถีนะฮะเจ้าของมีมากกว่า1คนแน่นอนผู้สร้างก็คือเมลทั้ง2รุ่นมีดเซนโตคุนะฮะมันมีหลายดีไซน์แล้วก็ทำมาจากเขี้ยวของฉลามวอร์เนอร์ที่มีระดับความยากมากกว่า50มันเป็นมีดสั่งทำนะฮะจึงมีหลายแบบแล้วก็หลายขนาดมากมีความคมมากและสามารถที่จะเตรียมวัตถุดิบได้อย่างน้อย 1,000 ชนิดตามชื่อเรียกของมันนะฮะมีดพันวิถีราคาเล่มละ5ล้านเยนต้องใส่ล้านเข้าไปด้วยเพราะมันเยอะเหลือเกินต่อให้ยังไม่ทันได้รับมีดก็ตามนะฮะมันก็สามารถที่จะตัดหินได้อย่างง่ายดายแต่ถึงยังไงซะความคมของมันยังไม่พอที่จะสู้มีดมือของโทริโกะในช่วงต้นได้เลยนะฮะมันจึงเป็นแค่มีดระดับสูงที่หาได้ทั่วๆไปไม่ใช่มีดที่พิเศษอะไรมากแต่ก็จัดว่าเป็นมีดชั้นดีมีดเล่มที่8มีดทองคำเจ้าของมีมากกว่า1คนเช่นกันนะฮะแล้วก็นิยมใช้ในหมู่พวกบรูไนโตผู้สร้างใครก็ได้ที่ฝีมือพอสามารถสร้างได้หมดนะฮะมีดทองคำเนี้ยมันทำมาจากเขี้ยวของ1ใน7อสูรไลซาเมะนะฮะไลซาเมะเนี่ยมีระดับความยากถึง 4,100คือแบบแค่จะไปเอาเขี้ยวมาเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะฮะโดยที่ไม่ตายหาไปซะก่อนแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นเพราะว่าต่อให้เอามาได้เนี่ยนั่นก็เพราะว่า7อสูรนะฮะตัวมันเนี่ยจะมีมิติพิมุกกลางอยู่เพราะว่าที่7อสูรเนี่ยมีมิติพิมุกก็เพื่อที่จะไม่ได้โดนความสามารถแบล็คโฮลของมูนเนี่ยดูดเข้าไปพวกมันจึงไม่เป็นไรนะฮะการจะเอาวัตถุดิบออกมาได้มันจะช้ากว่าความรู้สึกจริงนั่นก็เพราะว่ามิติพิมุกที่พวกมันกลางไว้นั่นแหละเหมือนกับถ้าจำไม่ผิดนะฮะตอนที่พวกอัศวินกลูเม่เนี่ยไปเอาวัตถุดิบมาจากหลังเต่า1ใน7อสูรเนี่ยในความรู้สึกของพวกที่ไปเอามานะฮะก็คือมันเหมือนกับผ่านไปแล้ว10ปีอะทั้งๆที่แบบข้างนอกนี่ผ่านไปแค่ไม่กี่วันเพราะว่าเวลามันเดินต่างกันในตัวของพวก7อสูรนะฮะดังนั้นแล้วใช่เข้าไปโดยไม่ตายเนี่ยว่ายากแล้วแต่กว่าจะเอาออกมาได้เนี่ยก็เรียกว่ายากยิ่งกว่าถึงจะสามารถนำเอาเขี้ยวของไลซาเมะเนี่ยมาทำเป็นมีดทองคำได้นะฮะ
แล้วก็ข้อดีก็คือมีดทองคำเนี่ยสามารถใช้ปรุงอาหารในโลกวิญญาณได้แล้วก็มีดเล่มนี้ไม่มีวันย่อยสลายไปตามกาลเวลาคือใช้เล่มเดียวก็ใช้ไปตลอดเลยไม่ใช่แต่ว่าจะมีคนมาทำพังนะฮะมันจึงเหมาะมากที่จะเอาไว้ใช้ปรุงอาณาเธอหรือแม้แต่การต่อสู้เพราะว่ายังไงซะมันก็มีความทนทานเป็นอย่างมากเลยไอ้ของที่ทำมาจากวัสดุทองคำนะฮะถึงขนาดที่แบบใช้ผนึกนีโอได้อะมันก็ต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ดันผนึกมิโดระไม่ได้เนี่ยมันดูยังไงอยู่นะฮะมีดเล่มที่9มีดคืนชีพเจ้าของมีมากกว่า1คนผู้สร้างใครก็ได้ที่มีฝีมือนะฮะมีดคืนชีพนะฮะทำมาจากวัสดุพิเศษที่มีความสามารถในการฟื้นฟูอย่างที่ผมอธิบายไปไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือแม้กระทั่งคนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการแบบเหมือนกับกระตุ้นเซลล์นะฮะมีดเล่มนี้ทำมาจากแร่ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูหรือว่าวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีความสามารถในการฟื้นฟูเช่นเขี้ยวของเดโลอุสเป็นต้นนะฮะหรือว่าวัสดุที่เราเอาไว้ทำมีดเซนเดเดล่าของฟลอเซ่แต่ว่านี่คือมีดฟื้นฟูทั่วไปเท่านั้นนะฮะที่แบบว่าเชฟหลายๆคนเขาก็มีกันที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้มันจะไม่พิเศษเหมือนกับมีดเขี้ยวของเดโลอุสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หลายๆคนที่มีเชฟที่แบบว่าเด่นๆที่มีก็คือโอทาเกะที่เป็นเพื่อนของโคมัตสึนะฮะจิรุแล้วก็มีไออาตาชิโนะของสมาชิกไบโอโทปที่0นะฮะนี่ก็ใช้มีดฟื้นฟูเป็นเช่นกันแต่ว่ามีดฟื้นฟูเนี่ยถูกจำกัดการใช้โดย IGO นะฮะเพราะว่าความสามารถฟื้นฟูนั้นมันไม่ได้แค่รักษาอาการบาดเจ็บได้เท่านั้นนะฮะอย่างที่ผมบอกไปมันสามารถที่จะสร้างอาหารขึ้นมาเอาไว้ทานได้เรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเอามีดเล่มนี้ไปฟันใส่แอปเปิลนะฮะตรงจุดที่ถูกฟันเนี่ยมันจะงอกกลับมาใหม่เข้าใจใช่ไหมฮะลูกเดียวกินได้ทั้งชาติแอปเปิลเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติต้องห้ามฮะ IGO เลยห้ามเลยมันเป็นการผิดธรรมชาติมันจึงถูกเรียกว่าวิชามืดนะฮะไม่ได้ถ้าหากใช้แบบนี้มันจะเสียสมดุลธรรมชาติจริงๆก็เหมือนกับเซนเตอร์ฮะวัตถุดิบอะไรที่มันแหกกฎธรรมชาติคืนชีพคนเนี้ย IGO เนี่ยห้ามใช้หรือว่าจำกัดการใช้ไว้แน่นอนนะฮะแต่ไอ้มีดคืนชีพเนี่ยเด่นๆที่ผมชอบไม่ใช่ความสามารถในการเอาไปรักษาคนหรือว่าสามารถสร้างวัตถุดิบขึ้นมาได้เรื่อยๆนะฮะประเด็นก็คือมันสามารถที่จะจิ้มคนเล่นๆได้จิ้มคนให้เจ็บเล่นๆได้คือจิ้มคนเนี่ยคนไม่บาดเจ็บนะฮะแต่มันแค่รู้สึกเจ็บไงเอาไปจิ้มคนทรมานเล่นๆอย่างเงี้ยตลกดีผมชอบมีดเล่มที่10มีดของซาอุสนะฮะเจ้าของก็คือซาอุสเองผู้สร้างไม่ทราบซาอุสคือราชันแห่งเชฟนะฮะแม้ฝีมือการต่อสู้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นเทียบเซซึโนะได้แต่ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของในหมู่เชฟเลยนะฮะจนถูกขนานนามว่าราชันแล้วก็มีบางครั้งเคยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งการทำอาหารนะฮะแม้ว่าตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เซซึโนะไม่เข้ามาแข่งก็ตามเพราะว่าไม่ว่างมีดของซาอุสนะฮะเรียกได้ว่ามีประวัติน้อยที่สุดแล้วแทบว่าเราแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมีดของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะแต่จากคำให้การของเมลรุ่นที่1เคยยืนยันว่ามีดของซาอุสนั้นเป็นหนึ่งในมีดที่ทำให้เขานั้นตะลึงได้และคนที่เคยทำให้เขาตะลึงได้เนี่ยเมื่อก่อนมีแค่3คนบนโลกเท่านั้นนะฮะแค่3คนบนโลกเท่านั้นคนแรกก็คือมีดของฟลอเซ่ซินเดอเรลล่ามีดเล่มที่2ก็คือทาคิซึบะของเซซึโนะแล้วก็ใช่เล่มที่3ก็คือมีดของซาอุสนี่แหละที่ทำให้เมลรุ่นที่1นั้นสามารถตะลึงได้ดังนั้นแล้วนั่นก็หมายความว่ามีดของซาอุสเนี่ยอาจจะเทียบได้ทั้งทาคิซึบะหรือแม้กระทั่งมีดของซินเดอเรลล่าได้เลยนะฮะและก็ก่อนที่จะมีคนที่4คนล่าสุดก็คือมีดของโคมัตสึที่ทำให้เมลรุ่นที่1นั้นประหลาดใจแล้วก็ตะลึงได้เสียดายฮะทั้งที่แบบปูทางมีดเล่มนี้มาอย่างดีแต่แทบไม่บอกอะไรเลยเออแต่อย่างน้อยๆแล้วก็พอจะการันตีได้ว่ามีดเล่มนี้มันก็คงจะเจ๋งอยู่ในระดับนึงแหละอ๋อแล้วก็พอที่จะรู้ความสามารถมันนิดหน่อยด้วยนั่นก็คือมีดเล่มนี้สามารถที่จะยืดหดได้หลายเมตรนะฮะมันจึงสามารถที่จะกลายเป็นเหมือนดาบได้หรือแม้กระทั่งแบบถ้าหากอยากจะทำอาหารก็หดให้มันกลับเป็นมีดเหมือนเดิมได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ10มีดครัวจากเรื่องโทริโกะเป็นยังไงกันบ้างฮะแต่ละคนชอบเล่มไหนกันบ้างเอ่ยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ